สวัสดีคะ่ะทุกทกท่านคะ่ะพบกับช่องคำตัวโตว Channel อีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำฟักเชื่อมแบบแห้งคะ่ะทำง่ายๆรสชาติอร่อยหวานฉ่ำมาฝากทุกทกท่านคะ่ะสำหรับฟักที่เรามาทำฟักเชื่อมก็เลือกฟักที่แก่หน่อยนะคะถ้าเลือกไม่เป็นก็ให้พ่อค้าแม่ค้าเลือกให้คะ่ะก็จะมีน้ำปูนใสเราแช่ไวให้เขาตกตะกอนแบบนี้แล้วนะคะ สำหรับรายละเอียดและส่วนผสมต่างๆจะเขียนไว้ใต้วิดีโอค่ะฟักเนาก็ไปล้างน้ำไม่สะอาดก่อนนะคะจากนั้นก็จะมาปอกเปลือกค่ะปอกให้หมดสีเขียวเลยนะคะเพราะว่าถ้ามีสีเขียวติดอยู่เขาก็จะทำให้กลิ่นฟักมีกลิ่นเหม็นเขียวได้ค่ะ นี่ค่ะถ้าเห็นมีสีเขียวเขียวก็เฉิอนออกด้วยนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นค่ะสำหรับวิธีหั่นก็แล้วแต่ว่าเราจะถนัดวิธีไหนนะคะเสร็จแล้วก็กว้านเม็ดออกค่ะ ในส่วนของเนื้อด้านในที่นุ่มๆก็เฉือนออกให้หมดเลยนะคะถ้าหากเอาออกไม่หมดจะทําให้เนื้อฟักเวลาเชื่อมเขาเละได้ค่ะสําหรับวิธีหั่นแล้วแต่เราชอบเลยนะคะจะหั่นแนวตั้งหรือว่าจะหั่นแนวนอนก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าหากมีมีดลายหยกัยกๆแบบนี้ก็จะทําให้ฟักสวยงามแล้วก็น่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะ จากนั้นก็จะนำมาแช่ในน้ำปูนใสนะคะเติมน้ำปูนใสให้ท่วมฟักเลยค่ะแล้วนำภาชนะที่มีน้ำหนักมาปิดไว้แบบนี้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ฟักเข้าลอยตัวขึ้นนะคะจะแช่ในน้ำปูนใสหนึ่งคืนค่ะ นี่ก็ครบ1คืนแล้วนะคะมาดูเนื้อฟักว่าเขาเป็นยังไงคะ่ะเนื้อฟักเขามีความแข็งแล้วก็แน่นขึ้นนะคะจากนั้นก็จะนำฟักไปล้างน้ำปูนใสออกประมาณ3าถึงสรอบค่ะหรือว่าจนกว่าเราจะมั่นใจว่าเราล้างน้ำปูนใสออกหมดแล้วค่ะ เสร็จแล้วนะหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟรอยเขาเดือดค่ะเราจะนำฟักไปผ่านน้ำร้อนนะคะแล้วก็สิ่งที่เตรียมอีกอย่างนึงก็คือน้ำเย็นจัดจัดเอาไวน้นอกนะคะพอน้ำเดือดเราก็จะนำฟักลงไปต้มประมาณหนึ่งนาทีค่ะจากนั้นก็ตักออกมานอกในน้ำเย็นนะคะการนอกในน้ำเย็นก็จะช่วยไม่ให้ฟักเขาสุกต่อนะคะ พอเขาเย็นสนิทแล้วก็เทน้ำออกพักไว้เขาเสด็จน้ำค่ะเสร็จแล้วก็เติมน้ำตาลในส่วนที่หนึ่งลงไปค่ะโรยให้ทั่วทั่วแบบนี้นะคะสำหรับน้ำตาลส่วนที่สองก็จะเติมตอนที่เราเคี่ยวค่ะแล้วคลุกเคล้าให้น้ำตาลทั่วทั่วฟักเลยนะคะจากนั้นเราก็จะนำแรปมาปิดไว้จับพักไว้แบบนี้หนึ่งคืนค่ะ เพื่อให้น้ำตาลซึมเข้าไปในตัวฟักได้ดีนะคะนี่ก็ครบหนึ่งคืนแล้วค่ะน้ำตาลก็จะซึมเข้าไปในตัวฟักจนอิ่มแล้วนะคะจากนั้นก็จะนำกระทะขึ้นตั้งไฟด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะแล้วก็เติมฟักที่เราแช่น้ำตาลไว้ลงไปค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำตาลทรายนะคะ แล้วก็เกลือป่อนเพื่อตัดรสน้ำตาลให้เขามีความกลมกล่อมค่ะสำหรับรสชาติก็แล้วแต่เราชอบเลยนะคะแล้วก็คอยคนบ้างหยุดบ้างค่ะเพื่อฟักเขาจะได้สุกทั่วถึงนะคะ พอเขาเดือดประมาณสัก5นาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็เติมน้ําตาลส่วนที่เหลือลงไปค่ะแล้วก็ลดไฟลงให้เป็นไฟอ่อนสุดเลยนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆจะเย็นๆค่ะอย่าใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําตาลจะไหม้ก่อนที่ฟักจะสุกค่ะใช้เวลาทั้งหมดในการเคี่ยวก็ประมาณ25นาทีนะคะ เนี่ยค่ะเราก็จะปล่อยเขาเดือดไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะน้ำตาลเขาเริ่มงวดแล้วนะคะต้องเคี่ยวให้เขาแห้งในกระทะเลยค่ะถ้าหากน้ำตาลยังเป็นน้ำอยู่นะคะถ้าเราปิดไฟเดี๋ยวน้ำตาลกับฟักเขาจะติดกันเป็นแพรนะคะเห็นไหมคะว่าเวลาที่เราเติมน้ำตาลเยอะๆ เขาก็ไม่ใช่ว่าจะซึมเข้าฟักทั้งหมดนะคะเขาก็จะอยู่ในกระทะแบบนี้ค่ะเคี่ยวน้ำตาลให้แห้งแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าเนื้อฟักของเราไม่เละเลยค่ะน้ำตาลก็เป็นเกล็ดดีด้วยนะคะขจากนั้นเราก็จะมาผึ่งไว้ก่อนนะคะ พื่อให้ไอน้ําที่อยู่ในตัวฟักระเหยให้หมดเลยค่ะเราก็สามารถเก็บไว้ทานได้นานๆด้วยนะคะค่ะมาดูกันนะคะเนื้อด้านในของฟักเขาเป็นยังไงคะ่ะเนื้อด้านในของฟักนี้ไม่เละเลยนะคะมีความกรอบแล้วก็อร่อยช้ำวานมากๆเลยค่ะ ค่ะก็ทำไม่ยากเลยนะคะสำหรับฟักเชื่อมขนมมงคลสำหรับตุ๊ดจีนนี้ค่ะความหมายของฟักเชื่อมก็จะฟักเงินฟักทองหมายถึงความสุขตลอดไปด้วยนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำตัวโตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ